ครับตอนนี้เดินมา45 นาทีแล้วตอนนี้โค้ชเขาโอ้โหครับตอนนี้ไม่สามารถสู้กับแรงโน้มถ่วงของโลกได้ครับนอนชิวๆเลยนะครับเรายังหาผาซานไม่เจอครับตอนนี้โอ้โหพี่พักสงบอกโค้ชเข้าไปดูไหมเดินอ้อมดีกว่าครับใช่แน่ๆนี่โอ้โหดูครับนี่ใช่นั่นล่ะนี่ดูโหรีบถ่ายครับตอนนี้นะโค้ดสู้นี่ปะนะมันเต็มมาบริเวณทางนี่มันถึงชั้นแสดงว่าเรามาถึงทางแล้วนี่ถึงทางว่าเฮ้ยเดินขึ้นมาจะถึงมีหลังคาครับคืออะไรไม่รู้ที่พักสงหรือเปล่าครับโหมันคือที่พักสงบ่อโค้ดเข้าไปดูไหมเดินอ้อมดีกว่าครับจุดชมวิวป่ะเป็นไปได้เป็นที่ของโอ้ทางแบบนี้พ่อยางเลยเฮ้ยโค้ดมาถูกทางอยู่ด้วยล่ะเริ่มเห็นโล่งๆแล้วโอ้เขาเลี้ยงวัวนี่เขาเอางัวขึ้นมาเลี้ยงหมดนี่เห็นกี่งัวเนี่ยนี่โอ้ครับตอนนี้โอ้หนองซะเอาปีโลพานบ่นี่เรื่องเขาขึ้นข้างวัดบ่ใกล้กว่าเลยวัดนั่งกัดอยู่ของพี่ละจะมุ่งห้อยขึ้นทางทะยานบ่ใกล้สุดแล้วเอาครับตอนนี้คนที่ติดตามคลิปนี้อยู่ต้องดูนะครับเพราะว่าโอ้โหเห็นเดินป่านี่ไม่ใช่ง่ายๆครับไม่ใช่ง่ายๆครับนี่เริ่มคึมเริ่มมืดแล้วตอนนี้เอาเดินต่อไปเอาแค่นี้ก่อนนี่เรายังเดินอยู่นะครับตอนนี้ไม่ปรากฏวี่แววของผาซานเลยนะครับตอนนี้เห็นแต่เศษที่น่าจะมีมนุษย์ผ่านตรงนี้นะครับครับโอ้โหยี่ห้อลิขุส่วนโค้ดนะครับยังขึ้นมาไม่ถึงตอนนี้กำลังพางตัวอยู่ข้างล่างนะครับนี่ครับเห็นแต่เสียงครับตอนนี้นะครับยังพางตัวอยู่ในพุ่มหญ้าครับตอนนี้ผมคิดว่ามันใกล้จะถึงแล้วนะครับเพราะว่าเห็นแสงนะครับล้อมรอบแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะลองเดินต่อไปก่อนนะครับโอ้ยเห็นแสงสว่างรำไรรำไรแล้วครับตอนนี้ใช่หรือเปล่าครับโอ้โหผมต้องออกไปดูข้างนอกให้ได้ครับเพื่อจะรู้ว่าไอ้ผาหินอยู่ตรงไหนนะครับตอนนี้ก็ยังหาจุดไม่ได้ครับหาจุดชมไม่ได้ครับแต่ทางน่าจะใช่ครับโอ้โหโอ้มาได้ยินเสียงโค้ดยังครับส่งเสียงโค้ดกันครับเร็วๆมาเดินสบายอยู่ครับตอนนี้เดินมา45 นาทีแล้วครับตอนนี้โค้ดเขาโอ้โหครับตอนนี้ไม่สามารถสู้กับแรงโน้มถ่วงของโลกได้ครับนอนชิวๆเลยนะครับเรายังหาผาซานไม่เจอครับตอนนี้โอ้โหดูบรรยากาศนะครับไม่พบสิ่งมีชีวิตใดๆเลยนะครับนอกจากเราสองคนนะครับพระอาทิตย์กำลังจะรับฟ้านะครับอีกไม่ถึงชั่วโมงนะครับเป้าหมายเรายังไม่เห็นสำเร็จเลยวันนี้จะเป็นยังไงนะครับต้องสู้ต่อไปนะครับโอเคโอ้โหสุดท้ายเราก็มาเห็นก้อนหินครับใช่แน่ๆนี่โอ้โหดูครับนี่ใช่นั่นล่ะ
แม่นแม่นแม่นมาโอ้โหครับตอนนี้เรามาถึงจนได้ครับมาแบบไม่รู้เรื่องเลยครับโอ้โหแต่ทางขึ้นก็โอ้โหพอสมควรโอ้ยระวังนะครับขาที่มาที่ใช้แรงเยอะครับนี่ก็ทำราวไม้ไปให้ดึงเราจะขึ้นทางไหนครับผมโอ้โหมาขึ้นมาเราใกล้ทำสำเร็จแล้วครับตอนนี้ดูจากดวงอาทิตย์นี่เรามีเวลาถ่ายแค่30นาทีนะครับสุดท้ายแล้วครับตอนนี้ถึงทางเดินเล็กแล้วครับอื้อโอ้โหอื้อโคตรใช่แล้วโคตรเห็นรั้วแล้วโคตรโอ้พระเจ้าเห็นแล้วครับโอ้ยแม่นเลยใช่แล้วโคตรแม่งอ่ะระวังตกเขาดิโอ้ระวังตกเขานะโคตรไม่มีใครมาช่วยนะโอ้ขึ้นมาโอ้สุดยอดเห็นเขาครับเห็นเขาหรือยังครับโอ้โหไม่ขึ้นมาง่ายครับครับตอนนี้โค้ชกำลังจะขึ้นมาโอ้โหยังไงถึงยังกูถึงแน่นอนครับนี่แน่นอนครับเดินไปเป็นชั่วโมงแล้วครับเกือบชั่วโมงเราเดินไปยังไงครับไม่ถึงสักทีนี่ชั่วโมงนึงครับโอ้ถึงแล้วสินี่ต้นจำปาเป็นล้านหินนะครับนี่โอ้โหแสงขอบคุณที่ยังเหลือให้เราถ่ายนะครับคราวนี้จะถ่ายแบบนอนสต็อปเลยนะครับนี่ครับจะมีราวมีราวนะครับไม่ใช่ราวมีราวกั้นไว้นะครับกลัวคนนี่หน้าผานะครับนี่ครับจะเอารูปนี้ไปทำหน้าปกนะครับยอดครับนี่ดูโหรีบถ่ายเลยครับตอนนี้นะโค้ดสวยสวยนี่เราจะออกไปข้างนอกไหมไม่เอานะครับกลัวอุบัติเหตุเอ้ามีพุทธรูปด้วยครับอยู่นู่นอุ้ยคราวนี้มาชมวิวนะครับของอำเภอกำชีนะครับนี่คือนี่คือวิวของอำเภอคำชะอีนะครับภูเขาภูผาซานเรานะครับไลฟ์สดนะมือถือไลฟ์สดนะอ่ะดูนะครับบรรยากาศเสียงลมพัดผ่านนะครับโอ้โหขาล่อยครับอันนี้ขาล่อยแสงครับเมฆบางแสงเหลืองอลามนะครับโคตรถ่ายไหมยืนถ่ายไหมถุงไปรีวิวรอบๆเลยรีวิวเหรอรอบๆเลยผมถึงไกลเลยเดี๋ยวผมชมถ่ายเลยรอบๆครับตอนนี้ทุ่งนาก็มีทั้งสีเหลืองสีเขียวครับไม่รู้เราขึ้นมาทางไหนจำไม่ได้ครับตอนนี้แต่ว่ามันลงทางนี้มันขึ้นทางนี้ไม่ได้โคตรเห็นแล้วนะเห็นเต็นท์สีเขียวๆนี่ที่เราไปถ่ายอยู่วัดนี่เต็นท์เขียวๆวัดน่ะอยู่นู่นน่ะตรงสระน้ำที่เขาหาปลาเมื่อกี้ครับผมมีทางลัดขึ้นอยู่นี่ไม่มีหรอกครับมันโอ้โหสัมพอขึ้นทางนี้ทางเดียวสัมพอหรอโอ้นี่บ่น่ะมันแต่มันมาเวลารถไฟนี่มันถึงชันแสดงว่าเขามาถึงทางแล้วนี่พอจะมาที่ชันแน่นอนโอ้โหขอไม่ปิดกล้องครับเพราะว่ามันลำบากมากครับถ่ายได้นี่จะเป็นสกลนครนะภูพานนี่ครับภูพานข้างหลังนี่ภูพาน
มีพระด้วยนี่แล้วมีพระอยู่ข้างบนด้วยนี่หรือไม่มีพระฮะไอ้ว้าวยังเก็บบรรยากาศวิวให้เรียบร้อยครับตัวนี้ก็คนที่จะขึ้นมาก็เตรียมตัวให้ดีนะครับรองเท้าอะไรให้เรียบร้อยภูผาซานเดี๋ยวถ่ายวิวก่อนนะครับเดี๋ยวเขาปิดกล้องไว้ก่อนแล้วเขาถ่ายวิวเป็นหน้าปกมาดูฝั่งข้างหน้านี้นะครับโค้ชบอกว่าเป็นภูพานนะครับจักลูกไหนดอกนี่จะภูนะครับจักภูไหนภูไหนโอ้บรรยากาศภูเขาสวยงามมากนี่ครับโอ้โหเป็นลานหินกว้างนะครับเราต้องถ่ายให้จุใจนะครับเพราะว่าเราขึ้นมาลำบากนะครับแต่ที่เบกอย่าไปใกล้ขอบนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าขามันจะล่อยแล้ววันนี้เมื่อยครับย้อนแสงนิดนึงนะครับโอ้โหฝั่งนี้ไม่มีลาวนะครับฝั่งนี้อันตรายครับโอ้ทางนี้บ่มีบ่ไม่มีครับไม่มีโอ้อันตรายมากกูถุงอันตรายมากนี่ครับอยู่ไกลๆครับอยู่ไกลๆเดี๋ยวผมขอใช้ไม้ยาวๆนะครับถ่ายให้เห็นนะครับนะครับโอ้อันตรายครับอันตรายครับชมนะครับภูเขาล้วนๆนะครับป่าไม้นะครับโอ้ผมไม่อยากยืนนานนะครับขาผมสั่นนะครับโดดดูโดดดูยักษ์ขึ้นอีกนี่มันเย็นมองนี่แหละเย็นมองนี่แหละไม่เย็นมองนี่แหละจะไปใกล้พุ่นเดี๋ยวได้ๆโดดอีกเหรอเวลาก็เริ่มจะมืดแล้วนะครับเดี๋ยวจะรีวิวตรงหน้าผาอีกที่หนึ่งนะครับเลยขึ้นมาอีกนะครับเดินขึ้นมาอีกก็จะเห็นพุทธรูปนะครับปางสมาธิกับปางยืนปางทุดงนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกมุมหนึ่งนะครับมุมสูงของภูผาซานอีกมุมหนึ่งนะครับของอำเภอคำชะอีนะครับข้างล่างเป็นวัดนะครับที่เรารีวิวนะครับตรงนั้นนะครับเราขี่มาแล้วก็ยูเทิร์นนะครับขึ้นมาถือว่าไกลนะครับลองดูนะครับบรรยากาศดวงอาทิตย์นะครับเสียงลมจะไม่พูดมากนะครับเพราะว่าความเงียบมันก็มีเสียงของมันรับลมเต็มที่เลยส่วนโค้ชก็ถ่ายรูปอยู่ฝั่งนู้นครับตอนนี้น่าจะครบ1รอบของ360องศาแล้วนะครับโอ้โหอยากถ่ายไว้นานๆบรรยากาศแบบนี้เดือนต่อไปครับตอนนี้เดินเลาะรั้วนะครับไปเรื่อยๆลมเย็นๆวิวสวยๆของภูผาซานเรานะครับตรงนี้น่าจะเป็นธงนะครับน่าจะเป็นธงแต่ตอนนี้ปลิวหายหมดแล้วแล้วครับตอนนี้โค้ชเดินมาแล้วครับนู่นโอ้ยลานโล่งโอ้มีแหล่งน้ำด้วยครับนี่แหล่งน้ำด้วยนะครับมีเขียดตัวหนึ่งเมื่อกี้โดดลงไปแล้วเขาเรียกว่าหินหลุมนะครับหินหลุมมีพระครับมีพุทธรูปแต่ไม่รู้ว่ามีพระสงฆ์อยู่ไหมนะครับแต่ดูแล้วน่าจะมีนะเพราะว่ามีอ
นี่ชมวิวต่อนะครับเดินมาเรื่อยๆครับจนถึงพระพุทธรูปแล้วนะครับเริ่มมืดแล้วนะครับตอนนี้มีถังน้ำมีทุกอย่างนะครับตอนนี้น่าจะไม่มีใครอยู่นะครับน่าจะเป็นสำนักสงฆ์โอ้โหมีแหล่งน้ำด้วยตรงนี้พระสงฆ์ท่านคงขึ้นมาปฏิบัติธรรมนะครับแต่ตอนนี้คงไม่มีพระสงฆ์อยู่โอเคนะครับตอนนี้ใกล้เวลาที่เราจะต้องกลับแล้วนะครับพระอาทิตย์เริ่มอัสดงแล้วฮะมาถึงแล้วก็ต้องไหว้พระก่อนครับสูงเสียดฟ้าภูผาซานเห็นป้ายไหมครับนี่นี่สูงเสียดฟ้าภูผาซานเอารูปนี้ไปเป็นปกไหมเนี่ยให้เราลงไว้เต็มที่ใช่ไหมโค้ดนี่นี่ก่อหญ้าเอ้าถ่ายวิดีโอแล้วนี่โอ้ยชมวิวครับนี่เวลากี่โมงครับตอนนี้ห้าโมงสิบครับตอนนี้ห้าโมงสิบนะครับโอ้โหอันตรายมากครับตอนนี้โค้ชไปกลับบ้านได้ไหมเนี่ยต้องรีบกลับแล้วครับตอนนี้โอ้โหครับต้องใส่รองเท้าบิ๊กเกอร์4คูณ4เลยนะครับเพื่องานนี้โดยเฉพาะมุมแสงดีเก็บภาพคู่กันผู้ทุกฮะคู่ยังไงตั้งขาก่อนยืนโอเคครับหมอกก็ลงแล้วนู่นหมอกลงแล้วเนอะ